ช่วงนี้ใครอยู่บ้านบอกว่าโอ้โหไม่กล้าจะออกนอกบ้านเลยอากาศร้อนเหลือเกินถูกต้องค่ะคุณคิดดูสิอยู่ในห้องนอนเปิดแอร์ที่บอกว่าต่อแอร์ตื่นมาเอาลงมาห้องรับแขกเปิดแอร์อีกอยู่ห้องทํางานคืออยากอยู่ในแอร์ทั้งวันเพราะอากาศร้อนแล้วก็เชื่อไหมฮะการใช้แอร์การใช้ไฟการใช้ตู้เย็นต่างๆนานาของช่วงหน้าร้อนแบบนี้ทําให้ปีนี้คนใช้ไฟฟ้าพีคขึ้นถึง6 ครั้งโอ้โห6ครั้งแล้วนะครั้งล่า <5 S 1> สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่วันพระสัปดาที่ผ่านมานะครับดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกมาเตือนนะครับว่าอกำลังการผลิตไฟบ้านเราเนี่ยจะเพียงพออีก2-3ปีหรือเปล่านะครับโดยนายสุนชัยคำนูนเศษผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผยืนยันครับว่าจะไม่ปรับประมาณการพีคในปีนี้ มั่นใจว่าจะสามารถรับมือพีคได้สูงถึง3 0 0 0 0เมกะวัต์เพราะตอนนี้พีคสูงสุดพระฤาษีที่ผ่านมาในี่ยเ9 0 0 0เมกะวัตละคุณนะครับโดยมั่นใจว่ามีกําลังการผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่ายเนี่ย37,000เมกะวัต์ส่วนปีหน้าคาดการณ์ว่าพีคเนี่ยจะอยู่ที่3,300เมกะวัตนะครับอ้า,จาแจจงกันหน่อยว่าปีนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าพีคเนี่ยเกิดขึ้นแล้วถึง6ครั้งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันพระฤาษีที่ผ่านมานะครับอยู่ที่29,430 3.7เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ไล,ล่เรียงดูคุณนะวันอื่นๆก็มีนะครับ แล้วก็สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้29,200เมกะวัตต์นะครับแต่พีคปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ7.52เพิ่มขึ้นกว่า2,000เมกะวัตต์หากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดยังเพิ่มขึ้นในอตรานี้ในอีก2-3ปีก็มองไปว่าอ,อนาคตเนี่ยจะพีคสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้หลายๆรอบแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็อาจจะเกิน30,000เมกะวัตต์แล้วก็เกิน37,000เมกะวัตต์ ในการผลิตได้หรือเปล่านะครับหลายคนเป็นห่วงอยู่นะครับก็ทางผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็บอกว่านะอาจจะประสบปัญหากําลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอเหมือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีกําลังผลิตเพียง2,900เมกะวัตต์แต่ว่าปีนี้ทางภาคใต้เนี่ยพีคมาอยู่ที่3,697เมกะวัตต์แล้วคุณหากความต้องการยังเติบโตเฉลี่ย200ถึง300เมกะวัตต์ต่อปีภาคใต้จะมีปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าใน2-3ปีนะครับ ระยะสั้นเนี่ยจะต้องเร่งพัฒนาสายส่งไฟฟ้าเชื่อมจากภาคกลางและภาคตะวันตกไปสู่ภาคใต้มากยิ่งขึ้นส่วนระยะยาวการแก้ไขนั้นก็จําเป็นต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยที่โรงไฟฟ้าถ่านหินถือเป็นทางเลือกที่สําคัญเพราะช่วยกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสร้างความมั่นคงในระบบผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ราคาถูกแต่สิ่งที่สําคัญก็คือต้องชี้แจงกับชาวบ้านกับประชาชนให้เข้าใจถึงการก่อสร้างต่างๆด้วยนะครับค่ะ